วัสดีทุกคนเจ๊หมูชวนหิวมาแล้วจ้าวันนี้เดียนมาชวนหิวกันด้วยเมนูต้มข่าทะเลที่สีสันจัดจ้านเพื่อให้เป็นการไม่เสียเวลามาเริ่มกันเลยที่ขั้นตอนแรกขั้นตอนการเตรียมกุ้งและปลาหมึกเดียนจะนำกุ้งมาล้างน้ำเปล่าให้สะอาดเสร็จแล้วหั่นตรงหนวดและขาของกุ้งออกให้หมดหั่นออกให้หมดทุกตัวเลยนะจ๊ะขั้นตอนต่อไปใช้มีดผ่าตาของปลาหมึกออกเสร็จแล้วนำปลาหมึกมาล้างน้ำเปล่าให้สะอาดเลยจ้าขั้นตอนต่อไปนำหมึกที่เดียนล้างไว้เมื่อสักครู่มาหั่นเป็นชิ้นให้พอดีคำและน่ารับประทานขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบเริ่มจากนำข่ามาหั่นและซอยเป็นชิ้นเล็กๆนำตะไคร้มาหั่นเป็นชิ้นๆหั่นให้หมดเลยนะจ๊ะหั่นช้าๆไม่ต้องรีบมากเดี๋ยวจะบาดมือเอานะจ๊ะเสร็จแล้วนำผักชีฝรั่งมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆหั่นไปเรื่อยๆหั่นให้หมดทุกชิ้นเลยนะจ๊ะเมื่อเสร็จจากผักชีฝรั่งแล้วเดียนจะนำเห็ดนางฟ้าที่เดียนทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วมาหั่นครึ่งหั่นเป็นชิ้นพอดีคำหั่นไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะจ๊ะขั้นตอนต่อไปตั้งหม้อใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดรอให้เดือดสักครู่แล้วใส่กะทิน้ำปลาพริกขี้หนูแล้วใส่กุ้งกับปลาหมึกตามลงไปเลยจ้าใส่เห็ดนางฟ้าคนให้ส่วนผสมเข้ากันแล้วใส่น้ำมันพริกเผามะนาวคลุกเคล้าให้เข้ากันปิดท้ายใส่ผักชีฝรั่งและผักชีลงไปคนสักเล็กน้อยให้ส่วนผสมเข้ากันอีกครั้งเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะตักเสิร์ฟได้เลยกับเมนูต้มข่าทะเลสีสันจัดจ้านเนื้อกุ้งและปลาหมึกแน่นๆน่ารับประทานสุดๆอย่าลืมไปทำตามเดียนกันด้วยนะจ๊ะสามารถติดตามเมนูอร่อยๆอีกมากมายของเจ๊หมูกันได้ที่ Facebook IG Twitter กดเซิร์ชคำว่าหมูหิวได้เลยนะคะรับรองจะได้สูตรเด็ดก่อนใครเลยค่ะ